ข่าวโดยสำนักข่าว INN นายกรัฐมนตรีบันทึกเทปกล่าวถ้อยแถลงประชุม UN ก่อนเป็นประธานประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐความเคลื่อนไหวของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมวันนี้เข้าปฏิบัติงานที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลตามปกติโดยจะมีการบันทึกเทปกล่าวถ้อยแถลงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่76ที่ตึกไทยคู่ฟ้าจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยคาดว่าจะมีการพิจารณากำหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณต่างๆทั้งในการดูแลด้านเศรษฐกิจและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เพื่อให้เกิดการฟื้นฟูหลังสถานการณ์คลี่คลายสำหรับการกู้เงินตามพรก.กู้เงินเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนั้นในส่วนของพรก.เงินกู้1ล้านล้านบาทปัจจุบันมีกรอบวงเงินเหลืออยู่ประมาณ 4,000 ล้านบาทซึ่งต้องกู้ภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ตามกฎหมายและในส่วนของพรก.กู้เงิน 500,000 ล้านบาทนั้นครม.ได้อนุมัติกรอบวงเงินการใช้จ่ายก้อนแรกจากพรก.ฉบับนี้จำนวน 1.23 แสนล้านบาทโดยแบ่งเป็นวงเงินการใช้จ่ายในโครงการด้านสาธารณสุข 1.4 หมื่นล้านบาทและในส่วนที่เหลือเป็นโครงการเยียวยาประชาชนจนถึงปัจจุบันกู้ไปแล้ว 6.5 หมื่นล้านบาทและเบิกจ่ายเงินกู้ไปแล้ว 3.42 หมื่นล้านบาทขณะที่ช่วงบ่ายวันนี้นายกรัฐมนตรีก็จะเป็นประธานรับฟังการแถลงผลการศึกษาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เช่นกันณชาจิรัตน์เร่งเลือกตั้งท้องถิ่นที่เหลืออย่างเร่งด่วนอ้างแก้ปัญหาหลายเรื่องจำเป็นต้องใช้อำนาจท้องถิ่นในการจัดการนายณัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์ ส.ส.ก้าวไกลในฐานะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนได้กล่าวถึงมติครม.ที่เห็นชอบโดยเฉพาะการจัดการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.ว่าสถานการณ์ประเทศไทยในขณะนี้มีความจำเป็นที่ต้องจัดการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นอย่างเร่งด่วนเพราะปัญหาการจัดการโรคระบาดหลายพื้นที่มีความจำเป็นต้องใช้อำนาจท้องถิ่นในการบริหารจัดการหากรัฐบาลให้ความสำคัญกับปัญหาของประชาชนจริงจะต้องเร่งจัดการเลือกตั้งอบต.ให้เร็วที่สุดเพราะมีความจำเป็นเป็นอย่างมากและหากรัฐบาลต้องการแสดงความจริงใจต้องเดินหน้ากำหนดวันเลือกตั้งอย่างตรงไปตรงมาเพื่อตอบสนองตามความต้องการของประชาชนในขณะนี้ด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของผู้ว่าและสมาชิกกรุงเทพที่เป็นการแต่งตั้งมานานกว่า7ปีแล้วดังนั้นการเดินหน้าประกาศให้มีการเลือกตั้งให้เร็วที่สุดคือทางออกของวิกฤตในขณะนี้สิ่งสำคัญที่สุดที่รัฐบาลต้องตระหนักคือการมีตัวแทนของประชาชนที่ไม่สะท้อนความต้องการของประชาชนเช่นนี้ถือเป็นการซ้ำเติมปัญหาจึงควรเดินหน้าเร่งดำเนินงานให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นทุกระดับเป็นการทำงานอย่างให้เกียรติและไว้ใจตัวแทนของประชาชนไม่ใช่แค่หาประเด็นเบี่ยงเบนกระแสหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจเพื่อให้สื่อมีเรื่องใหม่ไปปีข่าวแล้วก็ยื้อไปจนถึงปีหน้าปิดท้ายกันที่ปากพนังวิกฤตปิดตลาดทุกแห่งพบผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้นตรวจเชิงรุกพ่อค้าแม่ค้าครอบครัวกลุ่มเสี่ยงกว่าพันรายบรรยากาศที่ตลาดบางวังในเขตเทศบาลเมืองปากพนังอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชถูกสั่งปิดอย่างน้อย7วันค่ะหลังพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 คลัสเตอร์ในตลาดแห่งนี้เป็นจำนวนมากโดยมีผู้ป่วยสะสมในรอบ3วันที่ผ่านมาหลายร้อยคนทำให้ต้องมีการสั่งปิดตลาดซึ่งตลาดบางวังนั้นเป็นตลาดร้อยปีที่อยู่ในพื้นที่ของปากพนังฝั่งตะวันออกและยังสั่งปิดตลาดวัดหูล่องในตำบลปากพนังฝั่งตะวันออกด้วยนอกจากนี้ยังต้องปิดหมู่บ้านหมู่ที่1และหมู่ที่3ของตำบลแหลมตะลุมพุกอำเภอปากพนังหลังจากพบผู้ติดเชื้อมากกว่า50รายส่วนผู้ป่วยติดเชื้อโดยรวมวันนี้มีสูงถึง265รายซึ่งจากการสอบสวนโรคพบเป็นคลัสเตอร์ของตลาดบางวังทั้งหมดเลยนอกจากนี้ยังเป็นการตรวจเชิงรุกอีกกว่า 1,000 รายพบผู้ติดเชื้อที่ตรวจในเบื้องต้นด้วย ATK ติดเชื้อสูงถึงกว่า200รายทั้งหมดรอการตรวจเชื้ออีกครั้งด้วย PCR ขณะที่นายแพทย์จรัสพงษ์สุกรีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชได้สั่งระดมเจ้าหน้าที่เข้าสอบสวนและควบคุมโรคและพบกลุ่มเสี่ยงสัมผัสสูงอีกเป็นจำนวนมากซึ่งอยู่ระหว่างการเร่งควบคุมโรคอย่างเร่งด่วนเนื่องจากพบการติดเชื้อจำนวนมากในระยะเวลาอันสั้นสถานการณ์ในขณะนี้อาจเข้าสู่ภาวะวิกฤต
อย่างไรก็ตามพบว่าตลาดบางวังนั้นเป็นตลาดดั้งเดิมของเมืองปากพนังการเข้าตรวจสอบในพื้นที่ตลาดพบว่าอาจจะมีปัญหาด้านสุขอนามัยของตลาดที่มีมุมอับเต็มไปด้วยขยะและสัตว์ประเภทหนูและแมลงสาบการระบายอากาศไม่เหมาะสมซึ่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็เตรียมสรุปและก็แจ้งไปยังเทศบาลเมืองปากพนังให้แก้ไขโดยด่วนแล้วจบการเสนอข่าว 10:05 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN